ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้เลยนะคะว่ามาถึงโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดทั้งทีนะคะนอกจากจะได้กระทบไหล่คนดังระดับโลกนะคะแบบนี้แล้วยังได้น้องเมย์นะคะมาสอนเล่นแบดมินตันด้วยน้องเมย์บอกนะคะว่าถ้ามีเป้าหมายแล้วก็ต้องไปให้ถึงซึ่งถ้าเรื่องของเป้าหมายการลงทุนเนี่ยจะเป็นยังไงลองเดี๋ยวเราไปติดตามได้ในช่วงของ Smile Plus ค่ะเจอเธอทุกๆครั้งอารมณ์เธอสดใสเมื่อเธอฝันไกลเท่าที่อยากฝันสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วง Smile Plus นะคะหลายท่านอาจจะมีแผนในใจแล้วนะคะว่าจะเอาเงินโบนัสก้อนใหญ่ไปทำอะไรดีหลายๆท่านอาจจะยังไม่มีแผนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าทางเลือกนะคะในการใช้เงินโบนัสมีอะไรกันบ้างค่ะทางเลือกที่1นะคะก็คงเป็นเรื่องของการปลดหนี้ค่ะหลายท่านคงสงสัยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรีบปลดหนี้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีภาระอย่างเช่นเงินกู้บ้านนะคะการที่เรานะคะนำเงินไปโปะบ้านนะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าได้ทั้งลดต้นและลดดอกค่ะจะทำให้เรานะคะมีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงนะคะและระยะเวลาในการผ่อนบ้านก็สั้นลงด้วยค่ะทางเลือกนี้ก็นับว่าน่าสนใจทีเดียวยิ่งถ้าบางท่านมีภาระนะคะอย่างเช่นพวกบัตรเครดิตนะคะท่านทราบไหมคะว่าอัตราดอกเบี้ยนะชาร์จแพงมากนะคะอาจจะสูงถึงนะคะ 18-20% ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังมีเรื่องของภาระอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าเงินโบนัสสำหรับปลดหนี้นะคะก็เป็นเรื่องนึงที่ควรจะต้องตัดสินใจค่ะมาดูทางเลือกที่2ค่ะหลายคนบอกว่าชอบเรื่องลงทุนนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของเงินลงทุนนะคะโบนัสก็นับว่าเป็นเงินประเดิมที่ดีค่ะทีนี้ก็คงต้องมาตัดสินใจนะคะว่าช่วงนี้นะคะเราชอบนะคะการลงทุนแบบไหนการลงทุนที่สนุกค่ะคือการลงทุนในสิ่งที่เรารู้และการลงทุนในสิ่งที่เรารักค่ะนะคะหลายคนสงสัยนะคะเราเคยชอบถามมาตลอดค่ะว่าระหว่างนำเงินไปลงทุนกับนำเงินไปปลดหนี้นะคะเราจะมีวิธีการตัดสินใจยังไงนะคะก็คงต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างภาระค่ะอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องเสียนะคะกับเงินกู้นะคะหรือว่าสินค้าที่เราผ่อนอยู่ค่ะกับผลตอบแทนจากการลงทุนค่ะสมมุตินะคะว่าถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนรับความเสี่ยงได้สูงได้ประมาณสัก 10% นะคะและภาระดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 7% อ่ะทางเลือกนี้ก็ดูเหมือนว่านำเงินไปลงทุนน่าจะดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถหาผลตอบแทนได้น้อยนะคะหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรับความเสี่ยงค่ะอาจจะได้รับผลตอบแทนประมาณปานกลางนะคะอย่างเช่น 5% นะคะถ้าคุณมีภาระนะคะผ่อนหนี้สูงประมาณ 7% อันนี้ก็ต้องบอกว่ากลับไปทางเลือกแรกก็น่าจะสนใจกว่าค่ะมาดูทางเลือกที่3กันนะคะอันนี้เหมาะสำหรับลูกกตัญญูค่ะนะคะนั่นก็คือบอกว่าแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะค่าครองชีพก็ค่อนข้างสูงค่ะถ้าเรามีเงินโบนัสก้อนโตนะคะทางเลือกในการที่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นทางเลือกสำหรับลูกกตัญญูที่น่ารักนะคะก็เป็นถึงที่คุณพ่อแม่อาจจะไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าก็ทำให้ท่านชุ่มชื่นหัวใจค่ะการดูแลผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันนะคะก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนไทยอายุยืนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเงินก้อนหนึ่งที่ไปให้กับทางบ้านนะคะก็เป็นทางเลือกที่เหมาะนะคะแล้วก็เป็นการจัดสรรบัดเจ็ตอย่างชาญฉลาดค่ะมาดูทางเลือกสุดท้ายนะคะนั่นก็คือทางเลือกของการที่บอกว่านำเงินไปใช้หาความสุขในชีวิตหลายคนก็มักจะตอบมาค่ะว่าเหนื่อยมาทั้งปีแล้วนะคะอันนี้เราจะนำเงินก้อนเนี่ยนะคะไปทำตามเป้าหมายต่างๆในชีวิตค่ะถามว่ามีทางเลือกอะไรบ้างนะคะก็มีตั้งแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าอ่ะเป็นเงินประเดิมละกันนะคะสำหรับเงินเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินให้กับลูกเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นเงินนะคะที่เก็บไว้สำหรับเป้าหมายระยะสั้นนะคะที่อาจจะเป็นว่าจะไปใช้จ่ายท่องเที่ยวนะคะในอนาคตอันใกล้ค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นเงินก้อนนะคะที่บอกว่าสามารถนะคะจะซื้อนะคะสิ่งที่เราชอบนะคะสิ่งที่เราสนใจนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นนะคะสิ่งของฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ต้องตั้งบัดเจ็ตกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเงินก้อนนะคะถ้าสมมุติว่าไปใช้ฟุ่มเฟือยหมดนะคะบางทีแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีพอสำหรับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินค่ะนะคะสำหรับอีกทางเลือกนึงนะคะที่ขอเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็อยากฝากคุณผู้ชมนะคะว่าเวลาที่เรามีเงินก้อนใหญ่มาไม่ว่าจะจัดสรรนะคะในเรื่องของการปลดหนี้นะคะจัดสรรไปไว้เรื่องของการลงทุนนะคะจัดสรรแบ่งให้กับครอบครัวคนที่เรารักดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าใช้จ่ายตามความฝันนะคะอย่าลืมค่ะอย่าให้คุณผู้ชมกันเงินไว้อีกส่วนนึงนะคะเป็นเงินสำรองฉุกเฉินค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเงินก้อนนะคะที่เราสามารถใช้จ่ายได้ค่ะเงินสำรองฉุกเฉินนะคะแต่ละครอบครัวนะคะก็คง
จะมีจำนวนที่แตกต่างกันนะคะก็คงขึ้นอยู่กับนะคะง่ายๆเลยว่าภาระนะคะขนาดของครอบครัวนะคะเราต้องดูแลคนเยอะไหมนะคะคงดูในส่วนของตัวที่บอกว่าเรามีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะคะที่บอกว่าควรจะการเงินไว้ค่ะสำหรับเงินสำรองฉุกเฉินนะคะที่แนะนำนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะคะที่บอกว่าได้เงินโบนัสก้อนใหญ่มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเลือกไปใช้ปลดหนี้นะคะใช้ในเรื่องของลงทุนนะคะให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายตามใจฝันนะคะอย่าลืมกันไว้สำรองฉุกเฉินไว้เป็นตัวที่เซฟตี้ไว้สำหรับครอบครัวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่รายการเมืองไทยมีสาระนั้นได้คัดสรรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะกลับมาติดตามรายการเมืองไทยมีสาระได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลา 3:00 น. ถึง 3:30 น.แล้วก็ช่องทางการติดต่อกับพวกเรานะคะ1766กริ๊งกรังมาได้24ชั่วโมงเลยแล้วก็ meungthai.co.th นะคะคือเว็บไซต์ที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้นะคะแอนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ